รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเมนูอร่อยๆมาฝากครับจะเป็นไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมครับไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมนะครับหลายๆคนโอ้โหทำไอศกรีมน่าจะวุ่นวายไม่เลยนะครับอันนี้จะเป็นไอศกรีมแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับส่วนผสมของเรามีไม่กี่อย่างเลยสิ่งแรกนะครับจะเป็นนมผงครับจะได้มีความหอมความมันนะครับจากนั้นนะครับเป็นคุกกี้บิสกิตนะครับรสช็อกโกแลตบุบๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยจากนั้นตามด้วยนมสดครับหลังจากใส่นมลงไปแล้วนะครับนมข้นหวานครับเห็นไหมแค่4อย่างเองและอันนี้นะครับจะเป็นเจลาตินละลายน้ำนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เนื้อไอศกรีมของเราเนี่ยเซตง่ายขึ้นจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับเอาละครับโอเควิปปิ้งครีมตีฟูครับใส่ลงไปจากนั้นฮะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันคือถ้าคนเลยปุ๊บเนี่ยวิปปิ้งครีมที่ตีไว้ก็อาจจะยุบนะครับอ่ะเข้ากันดีแล้วครับเราก็จะตักส่วนผสมไอศกรีมของเรานะครับแล้วค่อยๆเทลงไปในพิมพ์เอาละครับอันนี้เราเทส่วนผสมไอศกรีมลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวไอศกรีมของเราเนี่ยเข้าช่องแข็งนะครับแล้วก็รอจนไอศกรีมของเราเซตตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนนะครับเอาละครับนี่คือไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมนะครับหลังจากที่เราแช่เย็นจนเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะก็จะดึงไอศกรีมออกมาดูนะครับดูสิเนื้อเนียนละเอียดมากเลยนะวางแบบนี้เลยครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับอ่ะนี่สิครับน่ากินมากเลยนะฮะแบบนี้จริงๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวกลัวคนทานจะไม่รู้ว่านี่คือคุกกี้แอนด์ครีมนะฮะเราก็อาจจะมีคุกกี้แอนด์ครีมที่เราชื่นชอบวางทับลงไปด้วยแบบนี้อ่ะตามด้วยชิ้นที่2นะครับอาจจะกดๆนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับทำง่ายๆแล้วก็สดชื่นจริงๆที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยอย่างไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังเนยสดมาฝากค่ะร่อนแป้งขนมปังตรายานอวกาศและแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเข้าด้วยกันเทลงในอ่างตีเติมยีสต์และสารเสริมคุณภาพคนผสมพอเข้ากันใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเติมน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายหมดเทลงในอ่างตีที่เตรียมไว้ตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดเปิดเครื่องแล้วนวดพอเข้ากันเติมเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วพักไว้ตัดแบ่งก้อนโดก้อนละ40กรัมปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้ประมาณ5นาทีคลึงโดออกวางเนยสดลงตรงกลางหุ้มให้มิดเรียงก้อนโดลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักให้เย็นสนิทโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเนยสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูทาร์ตไข่โฮวีท
สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อทาร์ตไข่โฮวีททั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่450แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 58.33% เรามาเริ่มทำทาร์ตไข่โฮวีทกันเลยค่ะใช้พิมพ์กดขนมปังโฮวีทเป็นวงกลมกรุลงพิมพ์ที่ทานเนยขาวเตรียมไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ขนมข้นจืดและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในขนมปังโฮวีทที่อบเตรียมไว้จนเต็มพิมพ์วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์แล้วแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอุ๊ยตายจะตุ๊ดจีนอีกแล้วคุณผู้ชมมีอะไรหรือยังสำหรับเป็นของฝากในเทศกาลตุ๊ดจีนวันนี้อาจารย์นิสักมีของมาฝากคุณผู้ชมนะลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองกับซิ่วท้อมงคลนะครับอันนี้ก็คือถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วก็นำไปนึ่งจนกระทั่งสุกเราจะจัดการบดนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแน่นอนก็ต้องมีน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนจะให้ถั่วหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมต้องไม่ลืมอัมพวากะทิแท้ 100% จากการบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกวนจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็จับตัวเป็นก้อนจนกระทั่งปั้นได้นะครับคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นกระทะทองเหลืองหรือคุณผู้ชมจะกวนด้วยกระทะที่ใช้ที่บ้านอย่างวันนี้นี่ก็คือกระทะนอนสติ๊กปลาหัวมาลายคุณผู้ชมกระทะของเราก้นแบนเพราะฉะนั้นพายที่ใช้ก็เป็นพายปลายตัดตรงสามารถคลูดลาบไปกับพื้นของกระทะได้พอถั่วเรากวนได้ที่นะคุณผู้ชมลูกหนึ่งสัก 50-60 กรัมกดตรงกลางซะไข่แดงเค็มจัดการนำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสประมาณสัก10นาทีไข่ก็จะเริ่มแบบสุกแบบนี้แห้งๆวางลงไปคุณผู้ชมวางไว้ต่อไปเราจะทำซิ่วท้อพอกลมเสร็จก็จัดการคลึงให้ลีเล็กๆ เป็นหยดน้ำใช้ไม้สะอาดสะอาดหนึ่งไม้คุณผู้ชมถั่วอันนี้ผสมสีเขียวผสมอาหารซะประเดี๋ยวเราจะจัดการแต่งสีให้สวยอันนี้เป็นลูกส้มใช่ไหมคุณผู้ชมเราพักลูกส้มของเราไว้ก่อนสำหรับสีชมพูคุณผู้ชมคะเดียนแนะนำให้คุณผู้ชมแต้มแต่เพียงเบาๆแปรงสีฟันค่ะจุ่มเล็กๆค่ะเสร็จแล้วก็เอามาดีดใส่นะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวเราจะจัดการต้มวุ้นและเดี๋ยวเราจะเคลือบนะคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวผงวุ้นตรานางเงือกจะต้องละลายผงวุ้นตรานางเงือกกับน้ำซะก่อนนะคุณผู้ชมแล้วหม้อที่ใช้นี่นะคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรปลาหัวมาลายนะครับใส่น้ำตาลนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของวุ้นก็เริ่มจะเดือดแล้ว
เอาละวุ้นเดือดดีแล้วคนจนกระทั่งวุ้นเนี่ยเริ่มอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอันนี้มอบให้คุณผู้ชมนะคะลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองและซิ่วทอมงคลมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านซินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใจเซงลี่ตัวต่อถังนะคะสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้อีกนะครับคุณผู้ชมน่ารับประทานมากพัมกินออเรนจ์บันเค้กนะครับเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่า Pumpkin Orange Bun Cake มันเป็นเค้กฟักทองกับส้มใช่ไหมใช่ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูช็อกโกแลตพานาคอตต้ามูสใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันแล้วแช่พักไว้5นาทีใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้และดาร์กช็อกโกแลตหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในส่วนผสมของพานาคอต้ามีการใส่ผงวุ้นเพื่อให้ส่วนผสมทรงตัวและการใส่เจลาตินทำให้เนื้อวุ้นมีความยืดหยุ่นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูช็อกโกแลตพานาคอสต้ามูสเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนู Beautiful Orange Juiceใส่ผงชาลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ทิ้งไว้ 3-5 นาทีใส่น้ำส้มลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทชาและน้ำส้มลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งชาไทยและน้ำแข็งส้มสลับกันลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส้มฟุตเบดพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสและโซดาจนเต็มแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเค้กรูปผลไม้ใช้คำนี้เลยดีกว่ารสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาเป็นผลไม้ชนิดนั้นจริงๆใช่เพราะว่าเราสองคนทำเค้กเมลอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขั้นตอนแรกของการทำเค้กเมลอนคุณต้องเตรียมส่วนผสมของไขมันให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเราจะใส่ไข่แดงลงไปวันนี้จะไม่ใช้นมจืดแน่นอนชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะไขมันที่นิยมใส่ในชิฟฟ่อนคือน้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะได้ส่วนผสมของเหลวแล้วเราจะตามด้วยส่วนผสมของแห้งของเรานะคะส่วนผสมของแห้งทำเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและผงฟูค่ะเราจะมีคนพากอยู่ข้างๆเสมอ ข้อดีของการมีแม่เข้าครัวด้วยคนสมผสมให้เข้ากันอ่ะจากนั้นเราจะพักส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมไขมันเราเรียกมันว่าไขมันนะวางไว้เราจะทำส่วนผสมไข่ขาวละห้องอุณหภูมินะไข่ขาวในอุณหภูมิห้องอ่างผสมสะอาดค่ะครีมเอาท่าโอเคตีก่อนนะประมาณ30วิโอเ
คพอสมผสมเขาฟอกๆใช่ไหมเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยตีถึงเขาตั้งยอดประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีโอเคสมผสมตั้งยอดแล้วนะเรียบร้อยแล้วเทลงมาเลยแต่นั้นนะขออนุญาตเทส่วนผสมของเราลงค่ะโอเคปาดให้เรียบเลยนะค่ะเค้กขาดบางอบไฟแรงนะคะอบแป๊บเดียวเอง 8-10 นาทีก่อนอบเนี่ยนะคุณผู้ชมเคาะไล่ฟองอากาศใหญ่ๆแล้วนำเข้าเตาอบเลยเมลอนของเราจะอยู่บนขนเมลอนจริงๆคุณผู้ชมอยู่ข้างในอยู่ข้างในเมลอนจริงๆนะคะเพื่อให้การหั่นง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยนะคะในฝานข้างล่างนิดนึงเวลาฝานแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะนั่งได้เขาจะอยู่กับที่เขาจะไม่กลิ้งไปกลิ้งมาขั้นตอนต่อไปเราจะเก็บฝาของเขาไว้เราฝานเปลือกเขาแบบนี้เก็บเปลือกไว้อันนี้เก็บนะเก็บจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะกดลงไปตรงนี้ใช่แบบนี้หลังจากกดลงไปเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราจะเก็บเนื้อส่วนบนตรงนี้เอาไว้ปิดฝาเมลอนเราจะเอาปลายมีดแหลมๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเสาะลงไปแต่ตอนตรงนี้เดี๋ยวเราตัดออกฝาเขาอะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเก็บฝาเขาไว้แล้วข้างในเนี่ยนะเดี๋ยวเราคว้านออกเสร็จแล้วจะเอาช้อนล็อกข้างในนะจากนั้นนั่นนะคะเราจะเอาช้อนค่อยๆงัดเนื้อออกมาโอเคนะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเค้กของเรากันค่ะโอเคค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าเมลอนของเราเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่น่าทานแต่เวลาเอามาสอดไส้เค้กยากเพราะฉะนั้นเขาให้เราเอามาสไลด์เหมือนเนื้อมะพร้าวอ่อนเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อเราจะมีวิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วนะมามีวิปปิ้งครีมตีฟูแจงก็ใส่ซีซันไหนๆก็ทำเค้กเมลอนแล้วนานามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสุดคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจากนั้นคนวิปปิ้งครีมของคุณเนี่ยนะคะก็จะมีกลิ่นเมลอนหอมจากนั้นกดวงแหวนนะคะวงแหวนเล็ก2อันเนาะจันเมย์แล้วก็วงแหวนใหญ่อีก2อันนะโอเคเคล็ดลับที่หลายๆร้านไม่ยอมบอกคุณว่าเค้กเขาทำไมถึงช้ำฉ่ำเพราะใส่น้ำเชื่อมค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสุดคีโตตราสีสันใส่ลงไปในเนื้อเค้กด้วยพรมลงไปบนเค้กเลยเค้กจะหวานฉ่ำน่ารับประทานแบบนี้นะคะเค้กของคุณก็จะฉ่ำไม่แห้งที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสหวานๆของน้ำเชื่อมเมลอนด้วยหยิบเจ้าเมลอนของเราขึ้นมาใส่นะนิดเดียววิปปิ้งครีมลงไปข้างในเอาช้อนเกลี่ยเข้าไปใส่เนื้อเมลอนลงไปนะแบบนี้นะโอเคพอแล้วนะชิ้นนึงจากนั้นใส่เนื้อเค้กลงไปชั้นล่างกดนะคะเอามือกดแบบนี้เต็มแล้วนะตอนนี้โอเคค่ะวิปปิ้งครีมเมลอนแล้วก็ฝาเลย
ช่เย็นก่อนแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหั่นให้ดูดีกว่าโอ้โหดูสิเมลอนจริงเมลอนจริงอ่ะแม่เราเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำเค้กเมลอนในลูกเมลอนจริงๆเรียบร้อยแล้วลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะหรือเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการเอาขนมหรือผลไม้ไปมอบให้กับคนนะเขาต้องมีความสุขแน่ๆเลยตอนเห็นขนมชิ้นนี้เค้กเมลอนของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานยังมีความสนุกแบบนี้จากพวกเราทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง WorkPoint TV หมายเลขหมายเลข23ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้นานาและอาจารย์เมย์หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะสวัสดีค่ะแน่นอนนะคะพบกับผมเทดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูพีนัทบัตเตอร์กับช็อกโกแลตสมูทตี้ครับวันนี้เมนูของอาจารย์ก็คือพายมะพร้าวหน้าเมอแรงอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์มีเมนูเปี๊ยะมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่อาจารย์เมย์เขาบอกว่าเปี๊ยะของเขาเนี่ยน่าสนใจมากไม่แพ้เปี๊ยะที่อื่นเพราะว่าพ่อของเราใส่ขนุนลงไป